ครับจากเรื่องภารกิจของเจ้าหน้าที่ตม.เราไปดูการจับค้ายาบ้าแต่คนค้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าซะเองนะครับ คือเป็นกรณีสืบเนื่องมาจากทางพันตำรวจโทมนตรีชูยิ่งรองผู้กำกับการสอบสวนกับชุดสอบสวนไปติดตามเรื่องของผู้ที่ค้ายาเสพติดในพื้นที่แล้วไปขยายผลจับกลุ่มพระลูกวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลหนองขามก็คือนายโมรันอ่องสิริเรียกนายถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าสึกมาแล้วยาบ้า800เม็ดพอสึกแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อก็เลยไปขยายผลจับกลุ่มผู้ค้ารายอื่นก็เจอทั้งนายไตรรัตน์พรมแดงยาบ้า 1,600 เม็ดนายสรายุทธพุทธเสียงเจออีก 1,000 กว่าเม็ดนายอภิสิทธิ์โพแก้วอันนี้เยอะครับเกือบ 14,000 เม็ดเจอยาไอซ์ด้วย800กว่ากรัมเจอยาเคตามีนอีก140ขวดจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพเป็นเครือข่ายเดียวกันรับมาจากพื้นที่บางนากรุงเทพมหานครแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้กับวัยรุ่นเอาไปจำหน่ายให้กับพนักงานโรงงานในพื้นที่ชลบุรีระยองขายมาเป็นปีๆแล้วล่ะครับซึ่งทางชุดสอบสวนของสถานีตำรวจภูธร อำเภอหนองขามก็จะขยายผลไปหาต้นต่อก็คือผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปแหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางตำรวจชลบุรีเขาไปจับกุมพระคนเป็นพระมาค้ายาบ้าเองแล้วก็มูลค่าของนะครับที่ไปรวบมาได้พร้อมกันกับอีก4คนเนี่ย3ล้านบาทด้วยกันครับใช่แล้วราคายาบ้านี่นับหมื่นเม็ดเลยนะคะครับ